็นเรื่องราวจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะของน้องหมา9ชีวิตค่ะที่รอดตายถึง3ครั้งติดกันเลยนะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้นะคะมีอาการสาหัสค่ะเป็นแผลเน่าเหวอะหวะนะคะวอนช่วยเหลือด่วนค่ะเพราะว่าเจ้าของไม่มีเงินรักษาค่ะน้องหมาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าโก้งนะคะเป็นน้องหมาเพศเมียค่ะอายุประมาณ10ปีค่ะซึ่งเจ้าของนะคะชื่อว่านางบัวเงินจันทร์สองสีวัย55ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่24/1หมู่1ตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตนเนี่ยได้เก็บน้องหมาตัวนี้นะคะมาเลี้ยงค่ะเนื่องจากว่าเป็นหมาจรจัดค่ะถูกทิ้งไว้อย่างน่าสงสารนะคะตนเห็นว่าน้องหมาตัวนี้ยังมีอาการหิวโซค่ะจึงนำมาเลี้ยงนะคะให้ข้าวให้น้ำทุกวันค่ะซึ่งเจ้าน้องหมาเนี่ยก็น่ารักมากนะคะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครตนก็เลยเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนค่ะตนก็เห็นว่าน้องหมาเนี่ยจู่ๆเดินเข้ามาพร้อมด้วยเนื้อตัวที่โชกไปด้วยเลือดนะคะตนไปดูที่คอนะคะก็พบว่าน้องหมาตัวนี้นะคะถูกกระสุนยิงทะลุเข้าที่คอนะคะตนก็เลยนำมารักษานะคะด้วยวิธีแบบบานๆค่ะจนบาดแผลเนี่ยหายสนิทนะคะพอมาครั้งที่2ค่ะน้องหมาตัวนี้โดนรถชนอีกค่ะแต่ว่าอาการก็ยังไม่สาหัสมากนะคะแต่มาล่าสุดนี้ค่ะน้องหมาตัวนี้นะคะมีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะเนื่องจากโดนรถชนอีกครั้งนึงนะคะซึ่งตนก็ไม่แน่ใจค่ะว่าไปโดนรถของใครชนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาการเจ้าโก้งเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมีอาการหายใจแบบรวยรินนะคะแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกวันนี้นะคะแผลเริ่มเน่าแล้วค่ะแล้วก็มีหนอนชอนชัยตนแล้วก็สามีเนี่ยเอายาสมุนไพรมาใส่รักษาให้นะคะแต่ก็มันก็ยังคงร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่นะคะตนเนี่ยรู้สึกสงสารมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะในใจเนี่ยอยากจะพาไปโรงพยาบาลมากเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีเงินรักษานะคะเพราะว่าดูจากสภาพบาดแผลแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทค่ะตอนนะคะก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะคะเผื่อจะมีคนใจบุญนะคะสงสารนะคะอยากจะช่วยเหลือเจ้าโก้งนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ตนได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าโก้งเนี่ยรอดตายมาแล้วถึง3ครั้ง3คราด้วยกันแล้วมันก็สู้ชีวิตมากๆเลยล่ะค่ะถ้าว่ามีผู้ใจบุญนะคะต้องการที่อยากจะรักษาเจ้าโก้งก็สามารถติดต่อไปที่นางบัวเงินจันทร์สองสีได้เลยค่ะ